หลังสิ้นสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วลพบุรีได้ถูกลดความสำคัญลงจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลพบุรีจึงได้เริ่มมีบทบาทขึ้นอีกครั้งปรากฏหลักฐานเด่นชัดว่าพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเมืองลพบุรีตลอดรัชสมัยของพระองค์การซ่อมแซมพระราชวังที่ลพบุรีเริ่มดำเนินการขึ้นในปีพุทธศักราช2400แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2408พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระที่นั่งที่ประทับและตึกใหม่กับการซ่อมแซมพระที่นั่งเดิมที่มีอยู่อย่างพระที่นั่งจันทรภิสารพระที่นั่งเก่าองค์หนึ่งครั้งสมัยสมเด็จพระนารายณ์นอกจากนี้พระองค์ยังทรงโปรดให้สร้างหมู่พระที่นั่งเพิ่มเติมขึ้นเป็นหมู่พระที่นั่งใหญ่หรือเรียกกันว่าหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎอาคารใหญ่หลังเดียวสูง3ชั้นชั้น3เป็นห้องบรรทมขององค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหมู่พระที่นั่งองค์ใหญ่นี้มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมุงด้วยกระเบื้องลอนคล้ายเก่งจีนส่วนที่สำคัญของหมู่พระที่นั่งก็คือตรงหน้าบันพระที่นั่งทั้งสองด้านทำลวดลายปูนปั้นเป็นรูปพระแท่นราชบัลลังก์ภายใต้นพดลมหาเสวตฉัตรมีรูปคนหมอบกราบถวายบังคมอยู่เบื้องล่างแม้ยังไม่เจอหลักฐานที่อธิบายถึงสาเหตุที่ทรงเปลี่ยนพระหทัยอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการให้ความสำคัญเมืองลพบุรีแต่หลังจากที่สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2408เข้าใจว่าด้วยความกังวลพระทัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับวังที่บ้านสีเทาคงหมดไปพร้อมกับพระราชวังลพบุรีหมดความหมายในทางการเมืองเช่นกันสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบอีกแล้วนะครับกับการเขียนภาพประกอบการเล่าเรื่องเมืองละโว้นะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่27แล้วนะครับชื่อตอนของในตอนนี้ก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของรัชกาลที่4นะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์เนี่ยนะครับพระราชวังเมืองละโว้หรือพระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยนะครับสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงโปรดให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับมีการก่อสร้างนะครับหมู่พระที่นั่งเพิ่มขึ้นมานะครับหลายองค์นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างพระที่นั่งที่สำคัญองค์นึงก็คือพระที่นั่งพิมานมงกุฎนะครับพระที่นั่งพิมานมงกุฎเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพระที่นั่งที่มีรูปแบบของการผสมผสานระหว่างลักษณะสถาปัตยกรรมของไทยจีนนะครับแล้วก็ฝรั่งนะครับออกมาเป็นรูปแบบการผสมผสานที่ลงตัวนะครับถือว่าเป็นการประยุกต์เอาลักษณะของสถาปัตยกรรมในประเทศต่างๆนะครับมาประกอบกันได้อย่างลงตัวนะครับ